ต๋องพยากรณ์มาแล้วครับเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ทำให้ถนนบางสายเกิดน้ำท่วมขังครับคำถามคือแล้ววันนี้จะมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่ต๋องพยากรณ์มีคำตอบครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนอยู่นะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แต่ปริมาณฝนคาดว่าจะไม่ตกหนักเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับช่วงเวลาที่คาดว่าจะยังคงมีฝนตกได้อยู่ยังคงอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำครับดังนั้นเพื่อนๆหากจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นๆอย่าลืมวางแผนการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอกับสถานการณ์ฝนตกรถติดได้นั่นเองแล้ววันนี้ครับจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังคงมีโอกาสจะมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้จะอยู่แถวระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่อยากให้เพื่อนๆระวังกันมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเพราะวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แถวแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับดังนั้นนะครับเวลาฝนตกเยอะๆอย่าลืมเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับต๋องรู้คุณรู้อย่าลืมติดตามต๋องพยากรณ์ทันทุกสภาพอากาศแล้วเจอกันใหม่ครับ